ที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาพูดตอนนี้พูดถึงเรื่องของการส่งออกแหละแล้วก็ยอมรับด้วยนะครับว่าภาคส่งออกเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้อย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้จึงมีการเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเน้นที่จะช่วยภาคเกษตรแล้วก็ SME หวังจะดัน GDP ในปีนี้ให้โต 3.5% ด้วยครับโดยนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้ยังซบเซาหลายประเทศนั้นมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงจากปีก่อนทำให้การส่งออกนั้นยังไม่สามารถสร้างรายได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้มากนักในปีนี้นะครับดังนั้นจึงอาจจะเห็นได้อาจจะได้เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาเพิ่มครับเพื่อเน้นการช่วยเหลือภาคเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจ SME เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอยู่ที่ 3.5%ซึ่งปีนี้จะเติบโตได้ดีขึ้นมากจากปีที่แล้วนะครับที่ขยายตัวเพียงแค่ 0.7% แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เกิดภาวะเงินฝืดแน่นอนค่ะรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะคะว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีจะเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเสริมจากรายได้ส่งออกซึ่งกระทรวงคลังเนี่ยอยู่ระหว่างขยายฐานภาษีให้มากขึ้นนั่นเองนะคะเช่นในเรื่องของภาษีมรดกค่ะที่จะนำร่างพรบ.เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระที่3ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะครับทั้งนี้ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการหรือวาระที่2ก็ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกโดยลดอัตราภาษีที่จากที่เก็บอัตราเดียว 10% นะครับก็แบ่งเป็น2อัตราด้วยกันก็คือให้เก็บภาษี 5% สำหรับผู้รับมรดกที่เป็นผู้สืบสันดานตามกฎหมายนะครับแล้วก็เก็บอีก 10% สำหรับผู้รับมรดกที่ไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานรวมทั้งแก้ไขในส่วนของทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีผู้รับมรดกจากเดิมไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยเพิ่มเป็น100ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงการคลังเองจะสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยและจะมีการอภิปรายในสภาวาระ3ต่อไป